สวัสดีครับวันนี้ผมมานาชัยนำเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับเป็นเหรียญ5บาทที่ออกในช่วงสมัยพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2531และ2532นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกๆปีพ.ศ.แรกๆของเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็เลยมาบอกเพื่อนๆน้องๆหรือเด็กๆรุ่นหลังที่คิดจะเก็บสะสมเหรียญนะครับเราก็ลองเหรียญ5นี่ก็ได้ครับผมเหรียญ5นี้ก็ออกครั้งแรกก็ปี31นี่แหละครับเลยไปจนถึงปีพ.ศ. 2560นะครับซึ่งเป็นเหรียญรัชกาลที่9เราก็เก็บทีละปีไปเรื่อยๆจนครบนั่นแหละครับเก็บรายปีบางปีอาจจะเป็นเหรียญตัวแพงตัวหายากอย่างปี46อย่างนี้ครับผมท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ